ำนานผีจ้างหนังอาถรรพ์ป่าคำชะโนดคำชะโนดที่แห่งนี้คือป่าศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับและอาถรรพ์คือป่าที่มีตำนานที่ชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชาวลาวให้ความนับถือเพราะเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของเมืองนาคินและวังพญานาคพร้อมด้วยความเชื่อที่ว่ามีพญานาคมาสถิตอยู่เป็นต้นตำนานแม่น้ำโขงโดยเป็นป่าที่ตั้งเป็นเกาะอยู่กลางทุ่งนาที่เต็มไปด้วยต้นชะโนดล้อมรอบด้วยน้ำเป็นป่าที่มีความน่าสนใจในแง่พฤกษศาสตร์ที่โลกต้องทึ่งกับต้นชะโนดที่มีอายุนับหลายร้อยปีและที่สำคัญป่าคำชะโนดเป็นป่าที่มีต้นชะโนดขึ้นอยู่แห่งเดียวบนพื้นที่ราว20ไร่ณตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้านดุงประมาณ20กิโลเมตรและห่างจากอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครประมาณ40กิโลเมตรและห่างจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณ100กิโลเมตรอย่างไรก็ตามพื้นป่าแห่งนี้กลายเป็นสถานที่เรื่องลือชั่วข้ามคืนเพราะเรื่องเล่าผีจ้างหนังที่คำชะโนดคนอีสานเรียกผีบางบทหรือเมืองลับแลซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ทั่วไปนอกเสียจากว่าจะมีอะไรดลใจให้เห็นและกระแสของเกาะคำชะโนดได้มาโด่งดังถึงขีดสุดด้วยกระแสจากละครนาคีทำให้ผู้คนจากทุกสารทิศต่างหลั่งไหลมาสักการะจนล้นหลามสำหรับตำนานผีจ้างหนังเรื่องราวที่เคยเป็นข่าวโด่งดังมาหลายสิบปีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าคำชะโนดหรือเกาะคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจนมีการพิสูจน์เรื่องราวเพื่อหาคำตอบที่แท้จริงหรือแม้กระทั่งการดัดแปลงเรื่องราวทำเป็นภาพยนตร์ออกฉายจนโด่งดังเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อ34ปีที่ผ่านมากับตำนานผีจ้างหนังที่เล่าขานต่อๆกันมาโดยเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อวันที่29มกราคมพ.ศ. 2532สันนิษฐานว่าเป็นวันปีใหม่ของเมืองบาดาลตามความเชื่อว่าพญานาคได้ยืมร่างของนายจำปาคำแก้วชายอายุประมาณ50ปีเป็นชาวบ้านหมู่บ้านวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีได้เดินทางเข้าไปว่าจ้างหนังแจ่มจันทร์ภาพยนตร์ในเมืองอุดรธานีให้ไปฉายภาพยนตร์ที่บ้านคำชะโนดจำนวน4เรื่องโดยค่าว่าจ้างในครั้งนั้นเป็นเงิน 4,000 บาทมัดจำไว้500บาทซึ่งเงินที่จ่ายก็เป็นเงินจริงทุกบาททุกสตางค์แต่มีข้อแม้ว่าต้องฉายจบแค่ตี4ของวันใหม่และให้ออกจากหมู่บ้านก่อนฟ้าสางโดยห้ามหันกลับมามองหลังจากนั้นรถฉายหนังแจ่มจันทร์ภาพยนตร์ซึ่งเป็นรถบรรทุก6ล้อมีหลังคาได้เดินทางออกจากตัวจังหวัดอุดรธานีในช่วงบ่ายแก่ๆแล้วมุ่งหน้าสู่คำชะโนดเมื่อเข้าเขตคำชะโนดถนนที่รถวิ่งเข้าไปเป็นถนนลาดยางอย่างดียาวไปตลอดทางพอมาถึงที่ฉายหนังที่คำชะโนดแลเห็นมีทุ่งหญ้ารถฉายหนังแจ่มจันทร์ภาพยนตร์ได้ไปจอดสนามหญ้าและได้ติดตั้งจอฉายหนังบริเวณใกล้สะพานไม้ซึ่งโดยปกติความเป็นจริงแล้วบริเวณนั้นในช่วงฤดูฝนน้ำจะท่วมลึกขนาดคอหรือเอวโดยปกติแล้วแจ่มจันทร์ภาพยนตร์จะเริ่มฉายหนังตั้งแต่หนึ่งทุ่มแต่วันนี้ทีมงานยังไม่เห็นผู้คนแต่พอสามทุ่มก็มีคนมาเป็นจำนวนมากจึงเริ่มฉายหนังแต่ที่น่าแปลกก็คือคนที่มานั่งดูหนังหรือภาพยนตร์นั้นผู้หญิงจะนุ่งขาวห่มขาวนั่งอยู่ด้านหนึ่งส่วนผู้ชายใส่เสื้อสีดำและนั่งอยู่อีกข้างหนึ่งและคนทั้งหมดก็นั่งกันสงบเงียบเรียบร้อยไม่เคลื่อนไหวตัวและยิ่งไปกว่านั้นก็คือไม่ว่าจะฉายหนังเรื่องอะไรก็ไม่มีการส่งเสียงเออะพูดคุยเหมือนกับการฉายหนังแปลงทั่วๆไปฉายหนังบู๊ก็เฉยฉายหนังตลกก็เฉยไม่มีเสียงหัวเราะอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีร้านขายข้าวของจำพวกของกินหรือร้านขายขนมขายบุหรี่เหมือนสถานที่อื่นๆทั่วไปพอถึงตีสี่ก็มีคนเดินมาบอกให้ทีมงานหยุดฉายหนังเพราะใกล้สว่างแล้วทั้งๆที่ฉายหนังยังไม่ครบสี่เรื่องแต่ทีมงานก็ต้องเลิกฉายแล้วเก็บของขึ้นรถพอเก็บของขึ้นรถเสร็จฟ้าใกล้สางทีมงานก็ได้หันกลับมาดูอีกทีปรากฏว่าผู้คนที่มาดูหนังก็หายไปหมดไม่เหลือแม้แต่คนเดียวและหายไปอย่างรวดเร็วในขณะที่รถบรรทุก6ล้อของแจ่มจันทร์ภาพยนตร์ได้เคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ฉายหนังทีมงานก็ได้หันกลับไปมองดูด้านหลังปรากฏว่าจากตอนแรกบริเวณฉายหนังเป็นสนามหญ้าได้กลายเป็นป่ารกที่เต็มไปด้วยต้นไม้ก้อนหินไม่เป็นสนามหญ้าสวยงามเหมือนเดิมแต่มองไปด้านหน้ายังคงเห็นเป็นถนนลาดยางอย่างดีสร้างความตกตะลึงให้กับทีมงานเป็นอย่างยิ่งแต่พอขับออกมาได้สักระยะ
ทีมงานก็ได้มองกลับไปด้านหลังอีกครั้งปรากฏว่าถนนลาดยางก็ได้หายไปเห็นแต่เป็นเพียงถนนลูกรังยาวจนสุดลูกหูลูกตาไม่มีถนนลาดยางเลยแม้แต่น้อยกระทั่งรถฉายหนังแจ่มจันทร์ภาพยนตร์ได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านวังทองคนขับรถก็ได้จอดรถเพื่อแวะซื้อบุหรี่เนื่องจากตรงที่ฉายหนังไม่มีขายชาวบ้านถามว่าไปฉายหนังที่ไหนมาทีมงานก็ได้ตอบไปว่าฉายในหมู่บ้านวังทองแต่ชาวบ้านกลับยืนยันว่าไม่มีหนังมาฉายในหมู่บ้านเลยเรื่องก็เลยยุ่งว่าเมื่อคืนไปฉายหนังที่ไหนมาในที่สุดเมื่อสอบถามกันจนเป็นที่เข้าใจชาวบ้านจึงสรุปว่าสงสัยพวกคุณไปฉายหนังที่ดงคำชะโนดซึ่งเป็นสถานที่ลี้ลับที่เชื่อกันว่าเป็นเมืองพญานาคมีพูดผีปีศาจสิงสถิตอยู่ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านวังทองนี้เองทำให้ทีมงานแจ่มจันทร์ภาพยนตร์เชื่อว่าถูกผีจ้างไปฉายหนังจริงอย่างที่ชาวบ้านบอกในตอนเช้าคนงานจำนวน7คนซึ่งกลับมาจากฉายหนังได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คุณธงชัยเจ้าของแจ่มจันทร์ภาพยนตร์และภรรยาฟังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คุณธงชัยแสงชัยหรือเฮียเบิ้มขณะเกิดเหตุในปีพ.ศ. 2532อายุเพียง32ปีซึ่งนับปัจจุบันอายุ71ปีแล้วโดยคุณธงชัยเจ้าของแจ่มจันทร์ภาพยนตร์ได้เดินทางไปพิสูจน์ความจริงที่บ้านวังทองเมื่อไปถึงดงคำชะโนดซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปสัก3กิโลเมตรก็พบว่าดงไม้นั้นอยู่กลางทุ่งนาห่างจากตัวถนนครึ่งกิโลเมตรและนั่นเป็นดงไม้ทึบอย่าว่าแต่ให้ขับรถยนต์เข้าไปข้างในเลยแม้แต่จะขึงตั้งจอหนังก็ยังไม่ได้ด้วยซ้ำคุณธงชัยจึงไปสอบถามชาวบ้านแถวนั้นว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาในหมู่บ้านวังทองหรือหมู่บ้านใกล้เคียงมีการฉายหนังกันหรือไม่ทุกคนต่างก็ยืนยันว่าไม่มีหนังเข้ามาฉายเลยทำให้คุณธงชัยได้งงเป็นอันมากและได้เดินทางกลับไปที่ดงคำชะโนดอีกครั้งเพื่อหาข้อพิสูจน์ว่าพนักงานได้มาฉายหนังที่นี่จริงหรือไม่ในที่สุดก็มีสิ่งที่ทำให้คุณธงชัยเชื่อว่าทีมงานได้เข้ามาฉายหนังในดงคำชะโนดจริงนั่นก็คือตรงขอบถนนมีรอยรถยนต์เล่นผ่านลงไปในหล่มดินข้างทางรอยรถนั้นได้เล่นผ่านเข้าไปในท้องนาซึ่งเป็นที่ลุ่มน้ำขังไม่น่าเชื่อเลยว่ารถฉายหนังจะแล่นเข้าไปในดงคำชะโนดนั้นได้ด้วยความประหลาดใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณธงชัยได้ไปนมัสการหลวงปู่คำตาสิริสุทโธเจ้าอาวาสวัดสิริสุทโธคำชะโนดซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆดงคำชะโนดและได้ไต่ถามถึงเรื่องนี้กับเจ้าอาวาสซึ่งท่านก็เมตตาเล่าให้ฟังว่าคงเป็นเพราะช่วงนั้นเป็นเทศกาลของบรรดาวิญญาณซึ่งอาศัยอยู่ในดงไม้นี้จึงได้ว่าจ้างให้หนังมาฉายฉลองเหมือนพวกมนุษย์วิญญาณเหล่านั้นชาวอีสานเรียกว่าผีบางบทซึ่งในวันนั้นที่วัดไม่ได้มีการจัดงานแต่อย่างใดแต่ในป่าคำชะโนดจะมีเสียงสู้ๆเหมือนกับมีพายุพัดเข้ามาทั้งที่คืนนั้นไม่มีลมใหญ่พัดเข้ามาจากไหนเลยในขณะที่หลวงปู่คำตาเล่าเรื่องนี้อยู่ก็ปรากฏว่ามีงูตัวหนึ่งสีดำสนิทท่าทางน่ากลัวเลื้อยเข้ามานอนขดอยู่ตรงหน้าของท่านแต่หลวงปู่คำตาก็บอกว่าคงจะเป็นวิญญาณของผู้ที่อาศัยอยู่ในดงไม้ไม่ต้องการให้ท่านเล่าหรือเปิดเผยอะไรต่อไปจึงได้ส่งให้งูตัวนี้มาปรากฏเพื่อเป็นการเตือนหลังจากนั้นท่านจึงขอตัวไม่เปิดเผยรายละเอียดใดๆซึ่งเชื่อว่ายังมีอะไรที่แปลกน่าสนใจอีกมากเกี่ยวกับดงคำชะโนดแห่งนี้หลังจากนั้นเรื่องราวผีจ้างหนังที่เกิดขึ้นที่เกาะคำชะโนดก็แพร่สะพัดออกไปจนผู้คนทั่วทุกสารทิศให้ความศรัทธาและเดินทางมาสักการะบูชาเป็นจำนวนมากผู้คนบางคนที่บนบานไว้ต่างพากันดวงเฮงถูกลอตเตอรี่มากถึง12ล้านบาท15ล้านบาทก็มีนอกจากจะมีเรื่องเล่าผีจ้างหนังที่ป่าคำชะโนดแล้วพื้นป่าแห่งนี้ยังมีเรื่องน่าประหลาดอีกเรื่องก็คือเวลาน้ำแล้งก็จะเห็นว่าดินเชื่อมต่อกันไม่มีอะไรแต่เวลาน้ำท่วมที่ดินรอบๆจะท่วมหมดแต่ปรากฏว่าป่านี้น้ำไม่ท่วมน้ำขึ้นสูงอย่างไรก็ไม่ท่วมชาวบ้านจึงเชื่อว่าก่อนนี้ลอยน้ำได้และเชื่อว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเจ้าที่เป็นคนทำไม่ให้พื้นป่าแห่งนี้จมน้ำนอกจากนี้อยู่กลางดงคำชะโนดยังมีบ่อน้ำขนาดเล็กแต่กลับมีน้ำซึมออกตามธรรมชาติตลอดเวลาทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าบ่อน้ำประทานมาให้โดยพญานาคที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นป่าแห่งนี้สำหรับบ่อน้ำในป่าคำชะโนดชาวบ้านได้เชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ภายในบ่อมีน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ลึกมากผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าว่า
ได้ใช้ไม้ไผ่หกลำต่อกันก็ยังหยั่งไม่ถึงก้นบ่อและเชื่อกันว่าก้นบ่อนี้ยาวคดเคี้ยวไปจนถึงแม่น้ำโขงที่บ่อมีน้ำผุดขึ้นมาไม่ขาดสายและไม่เคยเหือดแห้งน้ำใสและเย็นเชื่อกันว่าหากได้ดื่มกินได้อาบได้บูชาจะเป็นสิริมงคลมีหลายคนได้เคยลองอธิษฐานตรงหน้าบ่อน้ำก็ได้ตามประสงค์บางคนเจ็บป่วยไปดื่มน้ำหรืออาบโรคร้ายก็หายเป็นปลิดทิ้งสร้างความอัศจรรย์ใจยิ่งนักแต่นั่นไม่ใช่ทุกคนอยู่ที่ความเชื่อมีมากน้อยแค่ไหนหลายคนไม่เชื่อแถมยังลบหลู่ตักน้ำจากบ่อน้ำแล้วนำมาล้างเท้าแทนที่จะหายป่วยไข้กลับทุกทรมานซ้ำหนักกว่าเดิมเช่นเดียวกับใครที่อยากจะเข้าไปสัมผัสป่าลี้ลับคำชะโนดก็ต้องสำรวมและปฏิบัติตามข้อห้ามอื่นๆไม่ว่าจะเป็นห้ามใส่รองเท้าหมวกแว่นตาและนำร่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เข้าไปในบริเวณป่าเป็นเด็ดขาดเพราะสิ่งเหล่านี้คือเป็นการดูหมิ่นต่อผู้ปกปักรักษาป่าคำชะโนดความเชื่อเรื่องพญานาคของคนที่นี่นั้นอาจไม่แตกต่างจากชาวหนองคายที่เชื่อว่าพญานาคมีจริงบั้งไฟพญานาคเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของเจ้าแห่งเมืองบาดาลไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ธรรมดาเหมือนเมื่อครั้งถูกนำเสนอผ่านหนังรวมถึงสื่อทีวีบางช่องเมื่อหลายปีก่อนชาวบ้านละแวกป่าคำชะโนดก็คล้ายกันพวกเขาได้สร้างทางเดินที่เชื่อมจากโลกภายนอกกับพื้นป่าอันศักดิ์สิทธิ์เขาไว้ด้วยรูปปั้นพญานาค2ตัว7เศียรนอนเลื้อยยาวไปจนสุดทางเดินราว300เมตรเพื่อสะท้อนถึงพลังอำนาจและบารมีของพญานาคราชป่าคำชะโนดเป็นชื่อที่ตั้งตามลักษณะภูมิประเทศเนื่องจากบริเวณนั้นมีต้นชะโนดซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับปาล์มคล้ายๆต้นตาลต้นหมากหรือไม่ก็ต้นมะพร้าวแต่สูงกว่าขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นในปีพ.ศ. 2520เป็นครั้งแรกที่ได้ทำการสำรวจจำนวนต้นชะโนดซึ่งมีอยู่ราว 2,000 กว่าต้นจนมาถึงปีพ.ศ. 2544ชาวบ้านได้สำรวจอีกครั้งแล้วพบว่าต้นชะโนดได้ลดลงเหลือเพียง 1,865 ต้นถึงกระนั้นที่นี่ยังคงความเย็นชื้นและให้บรรยากาศวังเวงเหมือนเดิมแต่ที่น่าแปลกใจก็คือหากค้นจากดงคำชะโนดแห่งนี้ไปห่างกันแค่ไม่ถึง300เมตรก็ไม่มีต้นชะโนดปรากฏให้เห็นเลยแม้แต่ต้นเดียวเคยมีคนคิดเอาต้นชะโนดไปปลูกที่อื่นแต่ไม่นานก็ต้องเอากลับมาคืนที่เดิมเพราะชีวิตการงานไม่ก้าวหน้าชีวิตครอบครัวมีแต่ความเดือดร้อนขนาดแค่เอาเมล็ดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งอาจจะเป็นใบแห้งๆออกจากป่าสุดท้ายก็ต้องเอากลับมาคืนความศักดิ์สิทธิ์ของบ่อน้ำเมืองคำชะโนดนี้เป็นที่รู้จักและเลื่องลือกันมานานตั้งแต่อดีตดังเช่นครั้งพระหนพลพยุหาเสนาได้ออกตรวจราชการมณฑลอุดรประมาณปีพ.ศ. 2472พระยาตรังคภูมาภิบาลข้าหลวงผู้สำเร็จราชการมณฑลอุดรก็ได้นำคณะตรวจราชการไปชมและสักการะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้ร่วมการต้อนรับได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อพระหนพลพยุหาเสนาไปถึงบริเวณเมืองชะโนดได้มีพิธียิงปืนขึ้นฟ้า3นัดเป็นการคารวะและทักทายในการเยี่ยมเยียนมีพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอบ้านดุงไปร่วมต้อนรับคณะตรวจราชการเป็นจำนวนมากโดยมีการแสดงการละเล่นพื้นบ้านหลายอย่างให้คณะได้ดูได้ชมต่อมาภายหลังการยิงปืนเป็นการคารวะได้ยกเลิกไปสมัยก่อนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในเกาะคำชะโนดจะมีลักษณะเป็นบ่อรูปวงกลมไม่กว้างดังที่ปรากฏในปัจจุบันและเนื่องในวโรกาส60ชันษาของรัชกาลที่9คณะกรรมการจัดหาน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุดรธานีได้กำหนดตักเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่บ่อคำชะโนดแห่งนี้และที่บ่อหนองหานอีกแห่งหนึ่งก่อนถึงกำหนดการวันพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันที่5พฤศจิกายน2530ทางอำเภอบ้านดุงทุกส่วนราชการรวมทางพี่น้องประชาชนชาวบ้านดุงก็ได้ช่วยร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงเป็นบ่อน้ำสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง 5x5 เมตรขอบบ่อหล่อคอนกรีตโดยรอบสูง50เซนติเมตรรอบบ่อเป็นลานคอนกรีตโดยเทซีเมนต์รอบบ่อเพื่อใช้เป็นที่นั่งกราบไหว้รอบๆดังที่ปรากฏในปัจจุบันในด้านความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อนั้นทุกวันนี้ยังมีพี่น้องชาวไทยทั้งในเขตอำเภอบ้านดุงอำเภอใกล้เคียงต่างอำเภอและต่างจังหวัดได้ไปชมและทำการสักการะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันอยู่เป็นประจำวันละหลายร้อยคนยิ่งทุกวันนี้วันละหลายพันคนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลจะมีนักท่องเที่ยวแห่ไปสักการะกราบไหว้เป็นจำนวนมากซึ่งณปัจจุบันท
ทีมงานที่เคยเข้าไปสัมผัสกับเหตุการณ์ผีจ้างหนังในปีพ.ศ. 2532ณเกาะคำชะโนดคราวนั้นก็ได้ทยอยเสียชีวิตลงบ้างก็เสียชีวิตเพราะประสบอุบัติเหตุบ้างก็เสียชีวิตเพราะโรคภัยไข้เจ็บเหลือไว้เพียงตำนานเล่าขานมาจนถึงปัจจุบันยอดหญิงนักเล่าก็ขอจบตำนานผีจ้างหนังอาถรรพ์ป่าคำชะโนดไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยนะคะ